สวัสดีทุกท่านที่เคารพนำมาสู่ทีมงาน iBox มาอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมุติเราจะไปเบิ่งข่าวดีเนาะที่ว่าทางมีการเปิดเผยแล้วว่านักเตะอายุเกินของทีมชาติลาวในหุ่นอยู่ว่าเกิน23ปีเป็น2นักเตะจากไทยลีกนั่นเองซึ่งว่าก็ได้มีการเปิดเผยจากแก้วอุดรสุวรรณสังโสผู้รักษาประตูของทีมชาติลาวให้เฮาเองเดี๋ยวมื้อเช้านี้ก็ได้มีการแถลงข่าวก่อนนัดอุ่นเครื่องทีมชาติลาวจะพบกับทีมชาติมองโกเลียในวันที่23มีนานี้เนาะซึ่งว่าทางแก้วอุดรพลก็ได้เปิดเผยว่าทั้ง2นักเตะเป็นนักเตะจากไทยลีกก็คือพุทธไซโคจะเลินกองกลางแล้วก็พิทักษ์กองมาธิดาที่ว่าเพิ่นก็ห่างหายจากทีมชาติลาวไปโดนเติมกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งในหอบหลายปีนะซึ่งเป็นนักเตะอายุเกินในทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน23ปีที่ว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันเตะ4เกมที่ประเทศสสเวียดนามในเดือนพฤษภาคมนี้นะเดี๋ยวเราจะไปฟังบทรายงานของทางแก้วอุดรนำกันเลยนั่นน่ะนากาตะเนาะไอตะพุทธไซต์กลับมาอิทัศน์เนาะคือว่าได้ยินมาซะแสดงว่ายังไม่ได้ซ้อมกันเถอะเนาะซิตี้ทำกันไม่เป็นในช่วงที่ซ้อมกันอันบิลลี่นี่บ่ได้มาแม่นบ่นี่บ่เพราะนี่สำหรับเราต้องเฮ็ดนั่นเลือดหนักซ้อมหนักจนเราเอาพอผิดพลาดนั่นน่ะในหน้าตามาเลเซียบางจุดเนาะมาปรับปรุงแก้ไขในนัดต่อไปนัดที่เราที่เจอมุกบี้ครับมาเตอร์น่ะอันกัมพูชาเพราะเขาแต่บุคคลไม่ได้ร่วมตัวต่างคนต่างเนี่ยอันไปซ่อมสโมสรเพื่อการเตรียมเอาลีกครับคว้าหาคนได้เอิญมาเข้ามาบ้างนั่นสองสามเรื่องเอามาควบกันจุดต้นเขาอันบางจังหวะเนาะบางจังหวะของเขาที่ว่าอยู่เขตอันตรายของเขาที่ว่ามันจะเข่าควบกระเจ้ามาเข่าควบฝั่งเข่าควบนั้นเขาแปลว่าเพื่อตัดฟาวตัดอย่างเขาจุดต้นเขาและเหตุผลเขาเสียบาดง่ายลักษณะเนาะลักษณะเพื่อเหยียดศักดิ์ศรีของพวกเขาแหละก็คือแฟนบาสที่ว่าเขาไปสวมเขาเพราะรวมกันเพื่อทุกคนนะในเราอ